ไปป่าไก่กินหามก่อนสวัสดีค่ะทุกคนจำเมื่อนี้ไอพาทุกคนมากินเมนูที่แบบว่า1ปีมี1ครั้งนะคะนั่นก็คือหอยเลื่อยเด้อหรือว่าหอยทากนวลหรือว่าหอยเดื่อเนาะแล้วแต่จังหวัดใดเสื้อเนื้อใดแต่ว่าบ้านไอเอิ้นหอยเลื่อยนะคะเป็นของหากินยากเด้อถ้าจะให้มันอร่อยต้องกินฤดูแรงเท่านั้นนะคะฤดูฝนนี้มันออกหากินบ่แซ่บที่มันมักออกไปหากินกินเห็ดนั่นแหละจ้ะแจ่วก็จะมีเป็นแจ่วมะกอกจ้ะมะกอกถ้าสมมติจะให้มันอร่อยมันต้องแบบว่าเอาจริงๆเอามะเพ็ดอ่ะเอาไปจี้ก็มะเขือแซ่บขออนุญาตกินข้าวก่อนนะหิวข้าวมากหอยอันนี้นะคะ1ปีมี1ครั้งหอยเลี้ยงไม่อร่อยนะมีหอยเลี้ยงด้วยนะเอาไปต้มก่อนนะคะต้มแล้วก็เอาไปย่างเนาะไปย่างมันแห้งนะคะถ้าสมมติว่าทำไม่ย่างนี่มันจะบ่ค่อยเลิศปานใดเอาไปก่อยก็ได้เด้อบ้านไอ้มักเอิ้นว่าตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยนี่แย่งกันขี้เพิ่นสีขมนะคะตอนที่เอาไปย่างเนี่ยตรงนี้มันสิมีเมือกนะคะเมือกมันคล้ายๆกับหอยทั่วไปแหละเขาก็หูดออกไปแล้วเขาก็เอาไปย่างครับครั้งแรกของปีขี้ก็กินได้ค่ะถ้าเป็นขี้แบบสีเขียวๆมันจะขมแต่ถ้าสีออกเหลืองๆแบบนี้เนี่ยมันสิมันคนแก่สิมักกินใส่ข้าวเหนียวเห็นบ่อันนี้มันแซ่บแห้งคือกันนี่นะสองอย่างแซ่บอยู่ในหอยตัวเนี้ยครับอาหารบ้านเขาอีไหมพักเม็กไอซ์วันไงฟังนี่เป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะขอกินเป็นคำๆอย่างนี้นะครับคนไม่เคยกินคนจะคิดว่ามันขมนะคะกินครั้งแรกเด้ออือน้ำมันคนกินครั้งแรกเอาหามเพิ่นออกอย่างนี้แนวแซ่บนะคะหามเพิ่นนี่กินครั้งแรกไอเสื้อว่าทุกคนน่ะคิดว่าขี้มันขมต้องคนเคยกินดีจังว่ามันขี้มันแซ่บนะคะได้กันมีบักซีพอมเป็นยังไงไปหามาแล้วกินอร่อยทุกคนแซ่บเว้นนะคะหอยอันนี้เห็นป่ะนี่อย่างเงี้ยเห็นป่ะมันจะออกเหลืองๆอย่างเงี้ยอันนี้คือถือแมงแคงตดใส่เด้อมันสำหรับผู้เฒ่าทำเพื่อสิกินใส่ข้าวแบบนี้นะแต่อาย่านอายอิ่มอายก็เลยไปกินใส่ข้าวเพื่อสิกินแบบนี้เลยเพื่อสิกินแบบนี้เพื่อสิจ้ำหำสมัยพ่อแม่ไปหาหำนี่ซื้อให้ลูกพ่อแม่ซื้อกินขี้มันหัวมันเอาไปก้อย
ก้อยเหมือนก้อยกุ้งก้อยอะไรทั่วไปถ้าถามว่าไอมีตรงเอาปะไอมีเลยไอซีส่งไปแบบไหนเดี๋ยวไอคือก่อนถ้าแบบว่าบางคนเพิ่นอยากลองอ่ะนะเดี๋ยวไอคือก่อนเด้อว่าไอซีส่งไปแนวใดบ้านอายเพิ่นคือขายแล้วส่งให้กินแต่ยตินะไอบอกแล้วว่ารสชาติตอนต้มเนี่ยเวลากลิ่นมันออกมาจะเหมือนคาวเหมือนหอยทั่วไปนะคะเขาก็ใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือใส่ใบมะกรูดแล้วแต่ไอใส่แค่เกลือใช่ไหมคนลิ้นยาวผักไอ้สื่อล่างไอ้อ๋องสดจ้ะทราบสลักกุศลมันนะคะทราบ10 บาทก็พอสื่อพอวันอย่างว่ามันหายากนะคะอันนี้คือไอ้กระสือกับพวกคนที่ไปน้ำพร้อมกันนะคะบางคนก็กินบางคนก็ขายขั้นตอนแรกเด้อหามมันเด้อกินหามมันเด้อแซ่บอันนี้ขั้นตอนที่สองสำหรับคนกินใหม่ไข่มันเนี่ยไข่กระดานมันมันจะเป็นใสๆแล้วก็ขี้มันไอ้เสือเลยว่าทุกคนกินไม่ได้ไม่จำเป็นต้องแจ่วมะกอกก็ได้นะซีฟู้ดก็อร่อยพริกป่นก็ได้หอมไอเสือว่าว่าต้องมีคนมาทักถามไปว่าใช่หอยที่ออกมากินพงกินผักไหมไม่ใช่นะคะหอยตัวนั้นบ้านไอไม่กินนะคะมันจะเล็กกว่านี้อันนั้นไม่กินนะคะจังหวัดอื่นอาจจะกินแต่บ้านไอไม่กินอันนี้คือไม่ออกมากินแน่นอนนะคะเพราะสิออกแต่ยามฝนออกมาพร้อมกับหอยหอมมันแหละเป็นหอยบกนะคะหอยบกอยู่ในหูในโกนในป่าชอบเข่า3 คำไอ้เพิ่งมาจากโคกมาแม่ไอ้มาจากโค้งยังมาอาบน้ำนางก็เลยแบบเป็นเมื่อยๆตื่นเช้าเมื่อเช้าเนี่ยตั้งแต่6 โมงพากันไปไว้เพราะว่าไปป่าไก่
แนะนำโอ้ยเบิ่งนี่แม่มากขนาดเลยนี่ขี่มันนี่อีนี่แต่ว่าก็แบ่งไปแล้วนะคะแบ่งให้พ่อแม่ไปแล้วประมาณ12 ตัวครับถ้าเอาไปย่างเตาถ่านซีไม่สวยกว่านี้ไอย่างไมโครเวฟจ้ะที่ขาดหนังไฟสุดท้ายแล้วเนี่ยแบ่งละบึงออกมาง่ายๆอย่างนี้เลยตอนนี้พี่บอกไปเนี่ยตายละขาดทุนเลยมันหามหามเราออกมากินหามก่อนจิ้มเจาะสักตัวนะลมแบบวอยวอยขนาดเลยก้นหอยฝนตกเหรอหรือว่าลมอันนี้มันบ่แม่นหามหรอกเพราะว่ามันมีทุกอันสำแพงไอกินไป9 หน่วยนะคะถ้ามันร้ายอีหลีแบบนี้เด้อไอเซรับออเดอร์เทื่อเดียวนะคะครั้งเดียวพอสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจและหลายๆเดี๋ยวจะได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย